นถามถึงอุ๊งอิ๊งค่ะอุ๊งอิ๊งคือนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเป็นหลานสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกประเทศไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะว่าโอเคละอุ๊งอิ๊งเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยอ่ะท่านรู้ไหมแหมนายกได้ยินปุ๊บย้อนกลับเขาคือใครเหรออาจารย์ถือหัวเราะทำไมฮะเขาคือใครเหรอฉันใส่แมสเธอรู้ได้ไงว่าฉันหัวเราะฉันเห็นตาเธออ๋อโอเคเขาคือใครเหรอก็ไปว่ากันมาค่ะไม่ได้กดดันเพราะอยู่คนละพรรคกันเพราะว่าอย่างนั้นนะพอนายกพูดด้านพี่ชายของน้องอิงคือคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรก็ได้ทวิตข้อความออกมาแล้วอุ้งอิงก็คือหลานของนายกปูนายกปูก็คือนายกหญิงคนแรกของไทยที่ลุงตู่มาเกาะโต๊ะของงบซื้ออาวุธโดยอ้างว่าตราบใดที่ผมยังเป็นผบ.ทบ.จะไม่ยอมให้ใครทำรัฐประหารท่านนายกยกเว้นผมทำเองอันนี้ในวงเล็บนะวงเล็บคุณโอ๊คก็บอกว่ายกเว้นผมทำเองไงครับแฮชแท็กลุงจำได้หรือยังเรียกได้ว่าทำเอาโลกทวิตเตอร์เนี่ยร้อนแรงทีเดียวนะครับทางด้านอุ้งอิงอุ้งอิงเนี่ยแพทองธารเขาขึ้น IG Story เลยค่ะท่านนายกอุ้งอิงคือใครเธอเขียนครับใช่ไหมครับสวัสดีค่ะหนูชื่อแพทองธารชินวัตรนะฮะนี่เขาบอกก็คือก็แนะนำตัวให้ฟังว่านายกเขาไม่รู้จักขนาดเดียวกันวันนี้เราก็จะเห็นคุณอนุทินคุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาพูดเพราะว่าเมื่อวานนี้กระแสนิยมของอุ้งอิงเนี่ยนะฮะค่อนข้างดีเลยเขาบอกค่อนข้างจะดีเลยดีเลยเขาทำโพลออกมาเนี่ย66% นะครับที่ให้ความสนใจพรรคเพื่อไทยวัยรุ่นตั้ง66%ใช่พรรคก้าวไกลนี่ลดลงมาด้วยซ้ำเพราะว่า3ข้อที่อุ้งอิงบอกอ่ะมันเป็นสิ่งที่ตรงใจวัยรุ่นไงสามข้อที่จะทำปรากฏว่าคุณอนุทินก็บอกว่าอิงเป็นคลื่นลูกใหม่คุณอนุทินคือคุณรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอิงเป็นคลื่นลูกใหม่มุมมองดีอึ้งแล้วก็แคปชั่นว่าไม่งัดด้วยหนึ่งอันนี้อิงขึ้นเองขึ้นแคปชั่นเลยไม่งัดด้วยหนึ่งไม่งัดด้วยหนึ่งน้องอิงเขาขึ้นของเขาเองเลยนะวาสนานานุ่มก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เหมือนว่านายกจะดวงไม่ค่อยดีเพราะอัปเดตล่าสุดมีรายงานว่าตอนแรกนายกจะไปเมืองนอกรู้สึกจะไปสวิตเซอร์แลนด์ไปอาทิตย์นี้ไปสกอตแลนด์สกอตแลนด์เขาก็ต้องใช้เครื่องบินแอร์บัส340ซึ่งเป็นเครื่องของสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นแหละที่กองทัพอากาศเขาดูแลอยู่ปรากฏแม่น้ำมันรั่วอันตรายมากนะน้ำมันรั่วขึ้นไม่ได้น้ำมันจะรั่วเครื่องบินนายกจะบินอ่ะเออค่ะซ่อมเสร็จแล้วแต่บินไม่ได้ด้วยความปลอดภัยห้ามบินยังห้ามบินอยู่ก็เลยต้องไปเปลี่ยนเป็น Airbus 320ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามาใช้แทนส่งผลให้การเดินทางไปสกอตแลนด์เนี่ยเพื่อไปประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งนี้ต้องใช้เวลามากกว่าเดิมค่ะต้องแวะพักเพื่อเติมน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยบินนานขึ้นกว่าเดิมฮะอย่างเงี้ยเพราะเครื่องเล็กไงก็บินนานขึ้นต้องไปเติมน้ำมันต้องแวะเติมน้ำมันไงเออเหรอเครื่องใหญ่ก็ไปไฟได้เลยเออคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมท่านนายกดวงไม่ดีสะดุดโพเดียมสะดุดโพเดียมจะไปเดินทางน้ำมันรั่วอีกอย่างนี้ยังไงล่ะทำอะไรติดๆขัดๆเลยช่วงนี้เนาะเออแต่อารมณ์ไม่ค่อยเสียดูใจเย็นช่วงนี้ใจเย็นอารมณ์ไม่ค่อยเสียค่ะเนาะมีใครที่มากกว่าเราอีกไหม